รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะพบกับรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะทุกวันศุกร์บ่ายโมง15นาทีทางช่อง5นะคะวันนี้เราติดตามปัญหาสุขภาพของคนไทยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกลไกต่างๆมาชวนให้คนเลิกบุหรี่โดยเฉพาะกลไกสำคัญอย่างอสม.และอสส.ค่ะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสส.มากกว่า90คนจากทั่วประเทศร่วมกันปฏิญาณตนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเลิกสูบบุหรี่เพื่อพ่อตามโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดท้ายองค์ราชันนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่อยู่ระหว่างบำบัดรักษาด้วยเป็นเกียรตินะครับบ้านหลังสุดท้ายของพ่อและพวกเราเนี่ยพร้อมใจกันมาเพื่อจะมากล่าวปฏิญาณนะครับว่าเราจะทำดีเพื่อพ่อนะครับให้คนไทยมีสุขภาพดีนะครับกับเพื่อพ่อของเรานะครับภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับของหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่นะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมากับประชาชนเรามากนะครับเพราะฉะนั้นนะเราจึงว่าในการรณรงค์เรื่องบุหรี่เนี่ยทำความดีถวายพ่อครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงนะครับถ้าทำให้ช่วยเขาเลิกได้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและปฏิญาณตนอสม.อสส.ชวนเลิกบุหรี่ทำดีถวายพ่อภายใต้โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดท้ายองค์ราชันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาสาสมัครในการเชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่และสนับสนุนเป้าหมายการลดจำนวนนักสูบของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศให้เป็นจริงโครงการนี้กลไกหลักคืออสม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับของกระทรวงสาธารณสุขและอสส.อาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยมีประมาณล้านกว่าคนโดยหลักการก็คือถ้า1อสม.ชวน1คนเลิกบุหรี่สำเร็จต่อ1ปีเราจะได้3ล้านคนใน3ปีนะครับครับวันนี้เนี่ยเขาจะได้รับฟังข้อมูลหลายๆอย่างแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครและของกรมสนับสนุนบริการนะครับแล้วก็มาซึมซับแรงบันดาลใจเดี๋ยวเขาจะได้ไปอยู่ในลานที่ประชาชนเฝ้าดูพระองค์ท่านนะครับเราหวังว่าแรงบันดาลใจเหล่านี้รวมไปถึงเขาจะได้ไปดูคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่หอผู้ป่วยหลายๆวอร์ดนะครับแล้วเขาก็จะนำสิ่งเหล่านั้นไปพูดคุยกับประชาชนไปพูดคุยกับเพื่อนอสม.โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดท้ายองค์ราชันเป็น1ใน16นโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีในการปฏิรูปด้านสาธารณสุขเวลา18เดือนที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2วัตถุประสงค์หลักคือป้องกันและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยโดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแผนชาติเรื่องบุหรี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2562ต้องลดจำนวนผู้สูบให้เหลือร้อยละ 16.7จากจำนวนผู้สูบปี2558ที่มีมากถึงร้อยละ 19.9 ด้านสถานการณ์ของเราไม่ได้ดีเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันนะครับถ้าเรายังคงอัตราการสูบแบบนี้ต่อไปความเสียหายจะเกิดขึ้นมากมายปีหนึ่งเราได้ภาษีสรรพสามิตเนี่ยประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าคำนวณแล้วเสียค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายจากการที่คนไข้ตายก่อนวัยอันควรการไปทำงานไม่ได้รวมกันแล้วเนี่ย 75,000 ล้านบาทต่อปีแปลว่าขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็
ต้องช่วยกันการแก้ไขปัญหาบุหรี่ร่วมกันอย่างจริงจังของทุกคนเริ่มปลูกฝังค่านิยมว่าบุหรี่น่ารังเกียจหากิจกรรมมีประโยชน์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพิ่มมาตรการต่างๆให้เข้มงวดมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดจำนวนผู้สูบให้น้อยลงและยังเป็นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ได้อีกด้วยจำนวนของผู้สูบบุหรี่จะลดลงได้ถ้าทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่นะคะเพราะว่าตัวท่านเองเป็นผู้สูบไม่ได้มีผลกระทบแค่คนเดียวอาจจะมีผลกระทบไปถึงคนรอบๆข้างรวมทั้งคนที่ท่านรักได้ด้วยค่ะก่อนที่จะปิดท้ายในช่วงนี้ของสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะเราไปดูสิ่งประดิษฐ์น่ารักน่ารักค่ะจากการทำมือนะคะทำขึ้นมานอกจากน่ารักแล้วยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าสัตว์ตัวน้อยตัวนิดหลากสีสันรูปร่างน่ารักจะประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวแล้วแต่งสีสันลวดลายจนกลายเป็นพวงกุญแจสัตว์น้อยน่าใช้แบบนี้ค่ะคุณแอร์วัชรากิจนิชชีเล่าให้ฟังนะคะว่าพวงกุญแจเปเปอร์มาเช่เกิดขึ้นมาได้เพราะเขามีใจรักในการประดิษฐ์ประดอยบวกกับครอบครัวมีสมาชิกใหม่ทำให้ต้องลาออกจากงานประจำเพื่อดูแลลูกชายค่ะคิดอยากจะลองทำช่วงว่างๆช่วงที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยครับก็ทำแจกเพื่อนมั่งอะไรมั่งเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยฝีมือพอใช้ได้นะทำไมไม่เอาออกไปทำขายตอนนี้แรกเราก็ทำทยอยออกมาแล้วก็เปิดเป็นแฟนเพจพอดีที่บ้านเราเนี่ยทำเป็นร้านอาหารเกี่ยวกับทัวร์ลงใช่ป่ะเราก็เอามาตั้งขายคนจีนที่มาเที่ยวครับก็เฮ้ยมันขายได้คนก็เลยเริ่มรู้จักเรากว้างขึ้นเมื่อเห็นพวงกุญแจเปเปอร์มาร์เช่แต่ละชิ้นที่ทำมีผู้ที่ชื่นชอบสนใจและต้องการเป็นเจ้าของพี่แอร์บอกว่าดีใจมากเพราะไม่คิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่นชอบจะกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ที่สำคัญยังมีเวลาดูแลลูกชายได้อย่างสบายๆนี่แหละค่ะความสุขสุดบรรยายของพี่เขาเลยส่วนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะผู้ที่ต้องการลองทำเตรียมจดขั้นตอนและฟังวิธีทำจากพี่แอร์กันเลยนะคะคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องปั้นตุ๊กตาจากดินขึ้นมาแล้วสร้างมาเป็นบล็อกก่อนครับดีเพราะว่าที่เราต้องทำเป็นบล็อกเนี่ยเพราะหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปั้นทีละตัวครับพอยัดลงบล็อกมันก็จะออกมาเป็นแบบเลยพอเสร็จมาเป็นแบบปุ๊บก็มาประกบกันให้เป็นตัวแล้วก็เอามาโป๊ะมาขัดให้เรียบมาลงสีแล้วก็มาเคลือบใส่พวงกุญแจครับเมื่อมีไอเดียมีฝีมือด้านศิลปะกับความชื่นชอบการประดิษฐ์แล้วอย่ารอช้าลงมือทำกันเลยค่ะแล้วทุกท่านจะได้รู้ว่าความสุขในการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักวิเศษขนาดไหนเหมือนกับที่พี่แอร์วัชรากิจนิชชีมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงมือทำเปเปอร์มาร์เช่สัตว์น้อยแสนน่ารักนี้ค่ะนอกจากจะเป็นผลงานที่น่ารักแล้วก็ยังสร้างทั้งความสุขแล้วก็สร้างทั้งรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์อีกด้วยนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะทุกวันคือโอกาสใหม่โอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของวันโอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้โอกาสที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุขและทำให้โลกอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไปบางจากเราเชื่อว่าแค่เพียงหนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบเข้าสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะในช่วงนี้เราติดตามความสุขที่แบ่งปันกันได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตอนนี้ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเข้ามาจับมือกันเพื่อส่งเสริมในเรื่องนี้ค่ะหลากหลายองค์กรในภาครัฐร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันคือการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ครบเกือบทุกด้านทั้งการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ทางกรมยังให้ความสำคัญด้านการออมเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สินกิจกรรมหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสุขในหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่เป็นปมนะคะในไม่ว่าจะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่พอเพียงนะคะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างของคนในงานดังนั้นการดีไซน์กิจกรรมต่างๆก็จะออกแบบมาในรูปของการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การทานอาหารร่วมกันการเล่นกีฬาร่วมกันนะคะแล้วก็มีบางช่วงเวลาที่มีกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมาการประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการทำงานองค์กรภาครัฐได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแสดงปาฐกถาความสุขราชการไทย 4.0 สิ่งสำคัญคือต้องทำงานอย่างมีความสุขมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐเพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาทำงานในหน่วยงานภาครัฐภายในงานมีการมอบรางวัลนักสร้างสุของค์กรดีเด่นซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความสุขของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่งโดยเน้นคำขวัญว่าคนสำราญงานสำเร็จข้าราชการส่วนใหญ่มักจะทำงานครบ8ชั่วโมงในแต่ละวันฉะนั้นเก้าอี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการหมุนตัวในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถที่จะทำเรียกว่ามัลติสกิลได้การสร้างสุขในองค์การนั้นมีทั้งเรื่องของกายภาพมีทั้งเรื่องของจิตใจฉะนั้นขอให้ทุกองค์กรทุกส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนด้วยได้เห็นความสำคัญว่ามนุษย์นั้นคือเครื่องจักรกลไกที่สำคัญในการรันองค์การในการนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแรงจูงใจของคนแต่ละรุ่นที่เข้ามาอยู่ในระบบราชการตั้งแต่กลุ่มเบบี้บูมกลุ่ม Gen X มีความต้องการที่เหมือนกันคือความมั่นคงตามด้วยความรักในอาชีพส่วน Gen Y แรงจูงใจอันดับหนึ่งคือความมั่นคงรายได้และสวัสดิการตามลำดับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เลือกราชการเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความมั่นคงสูงอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเด็ก Gen Y ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมองเรื่องของการที่เขารักในอาชีพน้อยกว่าความอะไรล่ะความต้องการส่วนบุคคลนะครับก็จะต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกันนะครับถ้าจะดึงเขาให้อยู่ในระบบราชการนะครับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของคุณภาพชีวิตการทำงานที่จะเสริมให้เขาเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นมากในโลกอนาคตสำหรับเด็กรุ่นใหม่กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่4ของสสส.บอกว่าช่วง4ปีที่ผ่านมาของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐพัฒนานักสร้างสุของค์กรมากกว่า 1,700 คนให้มีความรู้และทักษะการจัดสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรของพวกเขาโดยคนในองค์กรภาครัฐที่ร่วมโครงการก็มีแนวโน้มมีความสุขในการทำงานมากขึ้นจากปี2556ระดับความสุขในการทำงานอยู่ที่ร้อยละ36ส่วนปี2559อยู่ที่ร้อยละ72เราอยากจะให้การทำงานบรรยากาศมีบรรยากาศที่จะทำให้เกิดความสุขมีความรักในงานแล้วก็ทำงานด้วยความสนุกกับงานงานออกมามันก็จะมีคุณภาพนะคะก็เลยมองว่าการที่เราจะสร้างสุขในองค์กรเนี่ยมันจะทำให้เกิดทั้งความสุขคุณภาพชีวิตและยังแถมเราอยากจะได้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมภายในองค์กรด้วยการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรนอกจากลดรายจ่ายในการดูแลสุขภาพแล้วยังมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐจึงตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความสุขราชการไทย 4.0 ที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มีสุขภาวะที่ดีได้สุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสุขหน้าบ่ายโมง15 นาทีช่อง 5สวัสดีค่ะ